ค่ะวันนี้ก็จะนำบทสรุปของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แล้วก็แผ่วๆแสงทองมาให้ฟังกันนะคะของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะครับพี่น้องต่างสื่อต่างหน้าก็เว้ากันไปต่างสื่อและต่างหน้าก็พูดกันไปแบบที่ไม่ใช่ความจริงนะครับพี่น้องสรุปมื้อนี้นะครับก็ได้คุยกันแล้วนะครับผมระหว่างผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์กับแผ่วๆแสงทองนะครับพี่น้องว่าคือตกลงกันแล้วว่าเราจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะครับพี่น้องเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันและคงสถานะพ่อแม่ไว้ตอนนี้คือเป็นหมู่กันครับพี่น้องเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเพราะว่าต่างคนกะต่างเดินเส้นทางของเจ้าของและที่สำคัญนะครับผมยังคงมิตรภาพเจอหน้ากันได้ร่วมงานกันได้นะครับผมแต่ว่าความเป็นภรรยาสามีคงได้ยุติไปแล้วแต่ว่าจำไว้ว่าเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันคือช่วยเหลือกันได้มีอะไรช่วยเหลือกันได้นะครับพี่น้องและที่สำคัญเป็นพ่อและแม่ดูแลลูกซอยกัดพี่น้องแบ่งเวลาจัดสรรส่วนให้เขาเรียกว่าอะไรให้เหมาะสมที่สุดนะครับพี่น้องต่างสื่อเอาไปเล่นต่างข่าวช่องแต่ละช่องเอาไปอ่านนะครับผมไม่ใช่ความจริงนะครับที่สำคัญก็ ให้กำลังใจซึ่งกันและกันไม่แบ่งฟักแบ่งฝ่ายบอสามข้ามแตกแยกหรือบอใส่ข้ามคอมเมนต์ที่มันสามข้ามบาดหมางนะครับพี่น้องอยากให้พี่น้องเข้าใจนะว่าทุกวันนี้โลกสังคมนี้บนโลกออนไลน์มันน่ากลัวมากนะครับผมกาสิเดือนนาต่อไปผมก็จะอยู่ทั้งอุดรและยะโสเดินทางระหว่าง2จังหวัดนี้แล้วก็ทำมาหากินดูแลองค์กรโตเกียวมิวสิกนะครับพี่น้องตั้งหน้าตั้งตาเพราะว่าโตเกียวมิวสิกกะเด็กน้อยตาดำๆกะล่อที่จะสร้างผลงานให้พี่น้องได้ม่วนได้ซื้อน้ำกันนะครับพี่น้อง3มีนานี้กะครั้งแรกเปิดนะครับผมแสดงสตรีมมิ่งสดนะครับผมตัวเกียวมิวสิกด้วยศิลปินมากมายน้ำทิมโดยผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะครับผมและทีมงานตัวเกียวมิวสิกที่สตูดิโอนะครับเดี๋ยวเราแจ้งอัปเดตได้ด้วยว่าที่ไหนบ้างอะไรยังไงผู้เอฟซีอยากดูหน้างานด้วยนะครับสรุปตามนี้นะครับผมกับเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเพื่อนแล้วให้จุ๊บให้แยกย้ายให้เศร้าเบาเศร้าเบาเศร้าวาพี่น้องเพราะว่าแห้งเบาไปแห้งยืดไปฟังจากใครนี่ฟังจากหนึ่งถ้าเกิดต่อก็ช่องค่อยเพื่อตาม2,100,000ถ้าเกิดทั้งบ้านฟ้าเฟสกะเพื่อตาม1,000,000นะครับผมกับฟังเอาคอยพูดชูมือว่าให้เบิ้งจากคอยบ่ต้องฟังจากข่าวนักข่าวคือตัวดีสื่อคือตัวดีสื่อเขาทำอะไรปุ๊บสื่อเขาเอาข่าวเราไปอ่านเพื่อที่สร้างรายได้เขาเองสื่อเอาไปเบ้าบึ้ม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 จักจริงบ่จริงเขาได้โฆษณาเขาได้ยอดวิวแต่ความจริงเขาไม่ได้นะครับความจริงออกจากปากนี่ถ้าไม่ได้พูดจากผมไม่ได้ฟังคลิปเสียงผมอย่าไปเชื่อนะครับผมสถานะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันและเป็นพ่อแม่ดูแลลูกทั้งสองให้ดีที่สุดนะครับผมขอบคุณครับเป็นจังไหนพี่น้องชัดเจนแล้วเนาะเป็นบทสรุปที่ได้ใจและใครหลายๆคนนะคะทางในอีสานเองก็ต้องการให้มันเป็นแบบนี้คือกันพี่น้องเพราะว่ายิกเล็บแล้วมันเจ็บเหนือพี่น้องพ่อแม่บอกกันไปพ่อแม่สาดคนเข้าหากันเท่าใดลูกก็ยิ่งเป็นคนเจ็บพ่อแม่คนรอบข้างก็เจ็บคือกันเพราะว่าลูกนี้นับมือใหญ่ขึ้นมาเขาก็ต้องรับรู้เด้ว่าเปิดคลิปเขาไปฟังนี่พ่อแม่เป็นยังกันนออียังกันนอณปัจจุบันอาจจะบ่รู้แต่ว่าต่อไปข้างหน้าเด็กก็ต้องรู้แม่นบ่ค่ะพี่น้องเป็นกำลังใจแล้วก็ให้เพิ่นสู่เดินหน้าต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ